นี่ค่ะวันนี้มาทำสาคูไส้หมูแบบใหม่นะคะเป็นแบบประยุกต์ค่ะเราก็จะใช้มูลที่เราทำพวกวุ้นนะคะนำมาประยุกต์ทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสาคูไส้หมูของเราค่ะสูตรนี้รับรองความอร่อยนะคะใครทานต้องติดใจแน่นอนทำไม่ยากมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้กระเทียมรากผักชีพริกไทยหรือว่า3เกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะใส่หอมแดงที่25กรัมนะคะหอมแดงที่เราสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็นำมาผัดด้วยไฟปานกลางนะคะผัดจนกระทั่งตัวหอมเนี่ยเขาเริ่มใสแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของหมูสับลงไปค่ะซึ่งหมูสับก็ใช้ประมาณ80กรัมนะคะเราก็ผัดผสมให้เข้ากันเลยนะคะจนกระทั่งตัวหมูเนี่ยเขาเริ่มสุกค่ะพอหมูเขาเริ่มสุกดีเราก็ใส่ส่วนของหัวไชโป๊หวานนะคะก็จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันในระหว่างนี้นะคะเราก็จะทำการปรุงค่ะก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวประมาณ125กรัมนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะเกลือประมาณ1ใน8ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผัดผสมนะคะจนกระทั่งตัวไส้ของเราเนี่ยเขาเริ่มงวดลงค่ะพอเขาเริ่มงวดประมาณนี้นะคะเราใส่ถั่วป่นลงไปได้ค่ะก็จะใช้ถั่วป่นนะคะที่75กรัมค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจะเห็นว่าขั้นตอนนี้ตัวไส้เขาก็เริ่มแห้งขึ้นนะคะหลังจากที่เราใส่ในส่วนของถั่วป่นค่ะถ้าได้ลักษณะนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็รอให้เขาอุ่นเล็กน้อยถึงจะมาปั้นโดยวิธีปั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนตวงค่ะอยู่ที่1ช้อนชานะคะในการปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะก็ปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อมาเรามันจะมาแช่สาคูนะคะตัวสาคูก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้ทำสูตรไม่เยอะนะคะทำเล็กน้อยก็เลยจะแช่ไม่เยอะค่ะเราจะแช่เม็ดสาคูนะคะที่น้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา15นาทีค่ะจากนั้นก็มากรองนะคะให้น้ำออกแล้วก็ล้างน้ำ1รอบค่ะเพื่อให้เศษแป้งต่างๆเนี่ยออกไปจากตัวสาคูค่ะในส่วนของพิมพ์นะคะแล้ววันนี้เราจะใช้พิมพ์หน้าตาลักษณะนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแบบพิมพ์ได้เลยก่อนที่เราจะนำปั้นตัวสาคูลงไปเราจะใช้น้ำมันนะคะทาที่ตัวพิมพ์ก่อนค่ะเพื่อที่ให้เขาไม่ติดตัวพิมพ์นะคะจากนั้นส่วนของสาคูเนี่ยบีบเอาน้ำออกนะคะเพื่อที่เวลาที่เขานึ่งเนี่ยเขาจะไม่เละนะคะจะเป็นสาคูที่ไม่เละจากนั้นเราจะกดใส่ตัวเม็ดสาคูเนี่ยลงไปด้านล่างประมาณครึ่งนึงนะคะไม่ต้องถึงครึ่งดีเผื่อพื้นที่ที่เราจะใส่ไส้ด้วยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะจะต้องกดให้แน่นค่ะเขาจะได้ขึ้นลายสวยงามจากนั้นเราก็จะนำไส้มาใส่นะคะก็กดแบนๆนิดนึงเพื่อให้ที่เขาเข้ารูปกับตัวโมนค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาคูชั้นบนลงไปนะคะแล้วก็กดให้สนิทให้เสมอกับตัวพิมพ์เลยค่ะ
จากนั้นนะคะมาเตรียมซึ้งนึ่งกันค่ะก็จะใช้อุณหภูมิสูงนะคะก็คือใช้เตาน้ำเดือดเลยนะคะในการนึ่งซึ่งก็จะนึ่งประมาณ10นาทีค่ะนี่นะคะแล้วก็วางเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดฝาแล้วก็นึ่งค่ะนี่นะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเห็นว่าตัวสาคูเนี่ยสุกเรียบร้อยจากนั้นก็จะทำการพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะถ้าเย็นเนี่ยยังไงตัวสาคูก็แกะง่ายแน่นอนค่ะในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะรองสาคูก็ให้ทาน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะลงไปเพื่อที่ให้สาคูเนี่ยไม่ติดกับจานค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ตัวสาคูไส้หมูออกมาสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆสามารถประยุกต์นำสาคูไปเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้เช่นกันนะคะค่ะยิ่งเรากดตอนที่ใส่สาคูลงพิมพ์เนี่ยแรงก็คือกดแน่นเท่าไหร่ก็จะทำให้ลายออกมาเนี่ยชัดมากๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสาคูไส้หมูประยุกต์ของเรารับรองความอร่อยนะคะสูตรนี้นอกจากความสวยงามแล้วอร่อยแน่นอนค่ะรสชาติมีความเข้มข้นใครทานต้องติดใจแน่นอนเพื่อนๆสามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวขนมแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเราพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ